วัสดีครับยูกิท่องเที่ยวนะครับวันนี้ไม่เจอกันอีกแล้ววันนี้พามากินนี้นะครับร้านโอชิเน่มุกดาหารเดี๋ยวไปดูเมนูที่ผมบอกแล้วครับมันมีทั้งอาราคาร์ทมีทั้งบุฟเฟ่ต์ชอบที่มากอาราคาร์ทนะครับที่ว่าจานนั่นเองอะไรนะน้ำเปล่าคือเจ้าชาเอาน้ำเปล่ากินแม่งอันนี้เลยไหม มันจะมีแบตอีกด้วยใช่ไหมครับแบตกับสวิตช์ชาร์จไม่ได้มันเกินคืออะไรเยอะจะเกินไปไหมไม่เกินมันมีอะไรโอทาโร่เหรอครับโอทาโร่ครับมีกะทิมีแซลมอนมีไข่เต้นมีกุ้งหวานไข่หวานกินธรรมดาคนเอานี่แหละครับโคชคุโร่ก็เอานี่ครับซันโชคุอิซุเกะเห็นไหมครับเมนูร้านนี้มีให้เลือกมากมายแล้วและที่สำคัญนะครับเราสามารถเลือกนั่งบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ตรงเชฟประกอบอาหารให้เราได้เลยนะครับนั่งดูเชฟทำไปด้วยแล้วก็นั่งกินไปด้วยครับบรรยากาศสุดๆเลยครับนี่นะครับเมนูประดิษฐ์ของเราก็ได้แล้วอีกอันนึงนี้แบบญี่ปุ่นเขาจะราดเอานะครับผมไม่กินผมจะกินเอาผักเอาอันนี้ก่อนอันนี้ก็จะมีนี่มาคุโร่นะครับอันนี้แซลมอนอันนี้เป็นปลาอิซูมิไดนะครับแล้วก็อันนี้ไข่แซลมอนแล้วมีแซลมอนสับหน่อยเป็นคางคกเลือกข้าวคนเยอะเลยลาดเลยวะลาดเลยดีกว่าจะได้กินง่ายๆพิซซูก็ไม่มีให้หรอชุ่มฉ่ำมากกินแบบนี้เลยของฟรีรีบกินนี่ผมใช้ตังค์จากแอปนะครับเขาตรงนะตังค์ทำการขั้นประยุกต์เนี่ยที่มีกี่คนเลยนะที่ใช้สิบเนี่ย อันนี้ก็450แล้วนะหน้ามันทำมาจีแซลมอนไข่ปลาไข่กุ้งเหรอนี่ไข่แซลมอนใจหนูนะมันใจไปไหนอาหารญี่ปุ่นร้านโอชานายะก็เป็นที่ทราบกันดีเลยนะครับว่าเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีคุณภาพวัตถุดิบที่ดีนะครับคือปลาทุกอย่างมันค่อนข้างสดมากเลยนะครับเพราะว่าร้านนี้นะของเขาขายหมดเกือบทุกวันนะครับคือเขาจะนำปลาเข้าเกือบทุกวันเลยนะครับผมเห็นว่าโอ้ยออกหลายเนี่ยกินในเบิร์ดก็มีน้ำมือความอ้วนซอสนี่ครับเป็นซอสคันสือครับมันผมว่ามันค่อนข้างเค็มนิดนึงใช่ค่อนข้างเค็มนิดนึงแล้วหอมกลิ่นมะนาวหอมกลิ่นไม่ใช่สิไม่ใช่มะนาวมันคือส้มคันสือมันจะสดชื่นแล้วกินกับคือมันกินกับพวกนี้มันทำให้เข้ากันไอ้ก็เค็มๆพวกไข่เนี่ยมันจะเค็มๆนิดนึงตอนนี้มันจะเปรี้ยวเข้ากันพอดีนี่พวกปลาไม่ได้มันมาจินอกจากนี้ร้านนี้มีของมันที่เสิร์ฟฟรีนะก็คือเป็นเมลอนกับถั่วแดงต้มแล้วก็เป็นไอศครีมชาเขียวเลือกอย่างไรอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยละมิดช้าโอ้ no มาเป็นตัวนี้ใช่ไหมคะ900เกือบพันราคานี้เราใช้อันนี้จ่ายสวิชชาร์จกับแวตรวมกันก็101พอดีก็จ่ายทั้งหมดเลยนะคะจำได้แล้ว927เรียบร้อยใช่ไหมครับเรียบร้อยครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวคอยดูกันนะผมจะพาไปเที่ยวไหนไปทำอะไรนะครับวิดีโอจะแนะนำก็ได้นะครับว่าอยากให้ผมไปกินอะไรนะครับโดยเฉพาะในอีสานยิ่งง่ายครับด้วยไปเที่ยวที่ไหนก็ได้นะครับแนะนำมาเลยครับผมคอมเมนต์ข้างล่างเล็กผมเจอกันคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ